โอ้นะครับก็สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับกับเกมวันพิซซ่าคุกกับผมดาร์กโรยกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กูพูดอะไรดีกว่าจะพูดทำทำไมวิสามมึงอะวันนี้กูจะมาสุ่มพาเทพกันนะครับเคซึ่งสุกเฟสทำเพื่อจะได้กูนะอย่าไม่ดักคนเลยกูโอ้ยเลยสมัติพาเทพเนี่ยวีเกียร์สี่นามินามิที่อยากได้ที่สุดนะโอเคแบงกี้โอเคกับวันนี้นะก็โอเคเริ่มเลยสวัสดีรอละนะโบทุกคนได้ได้มามีแกต้องไปของฉันเชี่ยใหญ่เฮ้ยแตกโอเคอย่าได้แตกหนูโอเคสามสามสามโอเคโอเคปะปะยุ้ยกูสั่นโอเคก็ยังดีแล้วก็ตัวใหม่เฮ้ยแต่ว่าได้แตะใหม่ด้วยเฮ้ยกูได้ที่เกียร์สามมานานแล้วแต่ได้เป็นตัวละเลยวูเฮ้ยโอ้ท็อปทำดีทั้งหมดอะไรที่มันจะโคตรกาขนาดนี้วะเฮ้ยแค่รับรางวัลไทยซึ่งตอนนี้มันต้องการอีกแค่แบบหนึ่งก็ดีกูไม่น่ากดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่น่ากดเลยจริงคงไม่ใช่ที่แย่ๆนะเฮ้ยก็ร้องอ่ะโอเคดูกล้องใหม่ดีมีต้องไหลแมนเชี่ยไหลแมนมาพอดีเลยโอ้ยโอเคกูสั่นอีกสองโอเคได้กูสั่นมาสองล่างเลยวันนี้ดีดีเฮ้ยโอเคดีดีดีครับโอเคอันนี้ตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับเพราะผมไม่เคยจับใครโอเคโอเคการตึงครับทีมเทพมาพร้อมโอเครอบสุดท้ายดูถ้าว่าโดนจะไม่ดำตัวที่หวานนะครับแต่อย่างน้อยๆก็โอเคอะได้จะได้ครับเบรกเครื่องใหม่โอเคขับเวนนั่งใหม่แอบบิดได้เอ้ยแค่รอดีไม่ใช่แอบบิดอีกร่างก่อนโบคุณได้ร่างโบเฮ้ยเยี่ยมไปเลยเด็ดเลยร่างฟ้าด้วยดีทุ่มกลางโอ้ยเยอะขัดไว้ตักขัดยมจิขัดยมจิก็ร้องยมจิคือก็เอาตอนนั้นนะครับคือเราก็ไม่ได้ทำตัวที่หวังไว้ซึ่งตัวที่เราหวังไว้นะครับก็มีคือแบบมันไม่ได้หวังเลยสักตัวเอาจริงๆนะดีนะครับนี่ไงชายวัดแต่ว่าตกทูเดย์ทูเยียสคุณซันมาวะคุณซันโอ้ดี มาก็สองข้างเลยกูเลยประเด็นเออนี่มันชื่ออะไรวะช่างมันเคยตัวใหม่คือใครมีฮะฝากโดนตรงไหนเนี่ยรู้สิโอ้โหตาที่ไหนตัวใหม่โอเคคงหมดแล้วนะงั้นก็เราคลิกกันที่นั่นดูแค่กันครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งเพราะว่าผมเปิดแล้วแบบด้วยตัวซ้ำเดียวก็ตามนั้นแหละคือถ้าได้แบบนามิไม่ได้กลุ่มบกพังแต่ไปได้ตัวอะไรไม่รู้โอ้โอเคจบคลิปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามพบชมนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับโอเคไปละบ๊าย